เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสนับสนุนโดยบาโนบากิมาสก์หน้าทั้งทีต้องบาโนบากิ30ปี AP Thailand เราอยู่เพื่อทุกความหมายของชีวิตคุณ1แถม1 plus ลุ้นรับทองที่ The Pizza Company 11-12 Lazada Birthday 27-29 มีนาคมนี้ช็อปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพอต้อนรับสู่แชทโอ้สวัสดีคุณแจ็คทำไมดูมีมารยาทเห็นหลายรอบแล้วพอไปดูย้อนหลังอะไรเงี้ยไหว้แต่คุณผู้ชมก็ต้องไหว้กันเองด้วยเราไหว้กันแต่เจอแล้วไหมเหรอไม่เป็นคนมีมารยาทไงต้องทำให้คนเห็นเออถึงอยู่วงการนานไงว่าตอแหลว่าตอแหลถึงต้องบอกว่าวงการนี้ถ้าอยู่วงการนานต้องตอแหลต้องให้เป็นหลายๆทางเช่นก็แบบว่าสัมมาคารวะต้องมีรู้จักแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับผมเข้าใจผู้ใหญ่บางทีเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ในวงการแบบว่าเอออารมณ์หลากหลายไงด่ากูเหรอไม่ด่าเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังต้องอยู่ให้เป็นเราเป็นเด็กต้องอยู่ให้เป็นใช่แล้วครับผมจักกะจั่นจักกะจั่นยังไงโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนี้นางก็คือแบบว่าถูกเรื่องคดีเกี่ยวกับให้อ่านข่าวผู้จัดการนางผู้จัดการส่วนตัวของนางชื่ออะไรคุณน่าจะชื่อคุณจิ้มไหมจิ้มชี้หน่อยไหมคุณตาลพี่บีบชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอาบีอาบีคนที่ไปชื่ออากล่าวชื่อเขามีสิทธิ์ฟ้องร้องขึ้นศาลได้อาบีคุณจะเล่าอะไรถึงเขาผมแค่เคยเจอผมไม่อ่านข่าวเขาวันนั้นเมื่อกี้คุณพูดถึงเขาอาบีจริงๆครั้งที่แล้วใครโดนฟ้องไปแล้วนะคนนึงนะเธออ่านเขาเยอะสุดเลยข่าวจักรจันทร์เธออ่านเร็วๆแม่เลยแม่เล่าเลยเพราะว่าคนรอฟังแม่อย่างเดียวเลยแม่เล่าข่าวมันจริงลองดูลองดูลองดูผมมาทำรายการกับแม่นะผมชอบยืนฟังแม่อ่านนะเป็นคนเล่ามันมากเลยชื่นชมนะเธอเป็นแบบเธอเก่งอ่ะเธอเก่งหลายทางนะไม่แปลกแต่เสียดายผู้ชายไม่เข้าหาเธอเลยเธอเป็นนักข่าวที่มีมือแบบเก่งอ่ะเก่งหลายทางเรื่องความรักอย่างเดียวเลยเรื่องความรักไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่มีเนาะเก่งอ่านข่าวก็แบบงานไงคนรอฟังพี่มดดำเดียวเลยผมรอแค่ครับครับแล้วก็พักสักครู่ทำแค่นี้หน้าที่ผมยังข่าวจักรจันทร์เป็นไงแม่เป็นยังไงไหนเล่าสิแม่เล่าดีกว่าคนไม่อยากฟังผมล่าสุดข่าวฆ่ากันตายอ่านตำรวจเป็นตำรวจคนเดียวพลล่าจะมาไว้พลล่าจะมาอะไรพลล่าจะมาพูดถึงคุณฟังว่าเฮ้ยเขาเคยเจออะไรมาบ้างอะไรยังไงมีใครโดนบ้างไม่โดนแบบโดนใจแล้วมั้งเวลาแบบว่ามารายการอะไรเงี้ยหมายถึงว่าโดนผู้จัดการคนนี้เหรอเขามีตอนที่เขาออกมาแล้วนี่มีพอลล่ามีพลอยใช่ไหมล่ะใครอีกพูดให้หมดฮะนี่เราก็กลัวโดนฟ้องไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวเขาออกมาเองเดี๋ยวเขาออกมาเองเองนะวันนี้ฮะล่าสุดจักรจันทร์เขาออกผ่านโซเชียลแล้วนะครับประกาศผ่านโซเชียลเลยครับว่าตอนนี้เธอกับอดีตผู้จัดการไม่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วครับแล้วก็ไม่มีการติดต่อกันอีกแล้วด้วยเพราะอะไรที่ผ่านมาเนี่ยจักรจันทร์บอกว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างโดยจักรจันทร์เนี่ยโพสต์ข้อความว่าด้วยที่ผ่านมาเนี่ยทราบว่าอดีตผู้จัดการเนี่ยได้มีการนำชื่อจันทร์ไปแอบอ้างนะฮะเพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ชัดเจนเนี่ยจันทร์ขอใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งว่าจันทร์กับอดีตผู้จัดการไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันอีกแล้วนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกแล้วไม่ว่าจะแง่มุมไหนทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวอ้างเกี่ยวกับจันทร์ไม่ว่าเรื่องใดจึงขอชี้แจงไว้เลยนะครับตรงนี้ตามกันเลยตรงนี้นะว่างี้และล่าสุดครับใน Facebook ของธนานิด้านะครับได้โพสต์ภาพคุณจักรจันทร์แล้วก็แฟนหนุ่มพร้อมเขียนข้อความเตรียมดำเนินคดีกับคนสร้างเรื่องโลก2ใบแล้วโดยได้โพสต์บอกว่าสำหรับคนที่สร้างเรื่องโลกใบที่1แล้วก็ใบที่2ให้ทั้งคุณเคและคุณจักรจันทร์ได้รับความเสียหายถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องออกมารับผิดชอบกับเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมเสียทีผู้เสียหายทุกคนทั้งนี้ปรากฏในภาพนี้และไม่ได้ปรากฏเนี่ยจะเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสน.บางเขนในวันพุธที่จะถึงนี้เวลา 13:30 นาทีเพื่อเอาทุกคนที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับละครลุงโลกนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะมีใครบ้างจะมีกี่ EP มาดูกันครับผมเอาละท่านผู้ชมฮะข่าวนี้ขอเล่าข่าวให้ฟังครับคนให้ความสนใจมากครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนจะพูดถึงเกี่ยวกับกรณีวัดนี้นะเกี่ยวกับความเชื่อครับความเชื่อเนี่ยแตกต่างจากชาวพุทธทั่วไปครับเข้าวัด
มีแต่ให้ไปสงบถูกต้องไหมใช่นั่งสมาธิเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้โหเคยบวชไงเคยบวชเคยบวชเรียนใช่แต่ปรากฏว่าเนี่ยเข้าวัดสอนให้มีเพศสัมพันธ์ถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วจะบรรลุธรรมวัดอะไรฮะวัดอะไรมันสอนให้มีเพศสัมพันธ์ปรากฏว่ามีการจัดงานแต่งงานสายรุ้งวันดีคืนดีจัดงานแต่งงานสายรุ้งเนี่ยให้กับคนนี่งานแต่งงานสายรุ้งให้กับคนที่ปฏิบัติธรรมเต้นลำกันในวัดคุณโอ้ตายแล้วมีการให้คนปฏิบัติธรรมเนี่ยดำน้ำเขาบอกว่าถ้าดำน้ำไปจะทำอะไรรู้ไหมจะขจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคอยู่จะหายไปจากการดำน้ำนี่นี่นี่เห็นไหมจัดเหมือนมูลไรปาร์ตี้ใช่ฟูมูลปาร์ตี้เลยนะมูลไรเลยล่ะดูสิมูลไรเลยล่ะเนี่ยดูสิในวัดนี่จัดในวัดในวัดบอกว่าเป็นการจัดงานแต่งงานแบบสายรุ้งช่วยอะไรนะจะทำให้โรคภัยดีขึ้นหรือไม่นั่นดำน้ำโอ้ดำน้ำถ้าสมมติไปดำน้ำเนี่ยจะช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยนะครับวันนี้เจ้าอาวาสพระกัลยาณเนี่ยถูกเรียกชื่อว่าสมเด็จคำสอนของพระกัลยาณครับนะถูกนะกัลยาณกรัญญากรัญญาครับจะสามารถทำให้เป็นอมตะอุ้ยถ้าทำตามคำสอนของพระกรัญญานี่จะเป็นอมตะคนปฏิบัติธรรมตรงนี้นี่ให้ดำเลยนะคนปฏิบัติธรรมตรงนี้ถ้าสมมติปฏิบัติธรรมครบแม้กระทั่งฉี่ก็ยังจะหอมปัสสาวะหอมครับเขาว่าอย่างนั้นเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเราจะสรุปให้ฟังว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มีคนพูดกันตลอดวันเสาร์อาทิตย์อะไรเกิดขึ้นกับจีวรของพระครับพระที่เรากราบไหว้กันเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นขออนุญาตเล่าให้คุณฟังอย่างละเอียดนะเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเพจของวัดป่าเนื้อนาบุญอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ศรีสะเกษ อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษหลวงตากะระยันกะรัญญาครับกะรัญญาเนี่ยนะฮะเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์เขาออกมาโพสต์นะเรื่องพระกะรัญญาเนี่ยเขาออกมาโพสต์คลิปเหล่านี้เป็นคลิปคำสอนลงในเพจครับโดยคำสอนบางช่วงบางตอนเนี่ยเป็นการอบรมญาติผีน้องนะฮะญาติที่เข้ามาปฏิบัติธรรมนะอนุญาตให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมสามารถเสพเมถุนกันได้โอ้โหเสพเมถุนก็คือมีเพศสัมพันธ์ครับมีเพศสัมพันธ์กันได้ในสถานที่ปฏิบัติธรรมถูกเพราะเชื่อว่าอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สมาธิเนี่ยให้หลุดพ้นจากกรรมครับการเสพเมถุนการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันหมายถึงว่าไปการทำให้สมาธิเนี่ยหลุดพ้นจากกรรมหนำซ้ำยังได้บุญอีกถ้าสมมติคุณมาเสพเมถุนกันในระหว่างปฏิบัติธรรมคุณจะได้บุญอีกครับสมาธิของคุณจะแน่วแน่สมาธิของคุณจะเพิ่มพูนว่ะโอ้ตายแล้วที่เราเห็นคนเดินๆอยู่ในนั้นก็คือที่ใส่ชุดสีรุ้งนี่คือคนมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นชุดปฏิบัติธรรมถูกสีรุ้งแบบนี้นะแน่นโหชุดก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะแน่นอนนะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่คำสอนนะก็มีคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็สันนิษฐานว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันขัดต่อหลักธรรมพระพุทธศาสนาหรือเปล่าเป็นการมอมเมาให้ประชาชนหลงเชื่อหรือไม่นะครับนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ได้พบว่าใกล้กับประตูทางเข้าเนี่ยได้มีการนำถังน้ำมีผู้ปฏิบัติธรรมโผล่ขึ้นจากน้ำถังน้ำแล้วให้ลงไปอยู่ใต้น้ำไงให้ไปอยู่ในถังน้ำนะเนี่ยดำอยู่ในน้ำนี่แล้วก็มีผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยดำอยู่ในน้ำแล้วก็โผล่ขึ้นมานะฮะทำทีเหมือนการฝึกสมาธิรวมถึงบรรยากาศการแต่งกายเนี่ยเป็นชุดสีรุ้งสดใสให้เราเห็นนะฮะนี่ท่านผู้ชมที่บอกว่าเนี่ยไปดำน้ำแล้วเดี๋ยวจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าคุณเป็ดคุณป่วยเนี่ยให้ลงไปดำน้ำในแท้งนั่นแล้วจะหายเจ็บเนี่ยนั่นๆคุณยุคคุณยายไปท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะมันเป็นนี่ให้ลงไปอย่างนี้นักข่าววันนี้หลายๆช่องพยายามติดตามเรื่องราวของวันนี้นักข่าวก็สงสัยเฮ้ยมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะคำถามนี้มันเกิดขึ้นกับฉันตลอดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ทีมงานพยายามถามเลยว่าเฮ้ยจะเล่าเรื่องอะไรพี่มดขอเล่าเรื่องนี้แหละครับขอเล่าเรื่องนี้แหละพระกรัญญาพระวรธรรมโมเป็นประธานที่พักสงฆ์ก็เปิดใจว่าช่วงเวลานี้ทางวัดกำลังจัดงานเข้าปริวาสกรรมรักษาศีลกันจำนวนมากสิ่งที่ตนเทศนาสั่งสอนคือผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องยึดถือและปฏิบัติตามศีลห้าครับศีลห้าแต่การมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าสามีภรรยามาปฏิบัติธรรมด้วยกันก็สามารถจะเสพกามได้ไว้อย่างนี้อยู่บ้านก็ได้ถือศีลห้าอยู่บ้านก็ได้แต่มันในวัดมันได้หรอก็ให้เสพกามก็ได้แต่ให้เสพอยู่แต่ในคู่ของตนเองเท่านั้นขนาดกินเจเขายังไม่ให้มีเพศสัมพันธ์เลยพระนี่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มามีเพศสัมพันธ์กันในวัดเลยนะ
แม้กระทั่งช่วยตัวเองกินเจก็ยังไม่ให้นั่นเลยก็ให้ลดละเลิกจริงๆส่วนผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ลงไปดำน้ำเห็นไหมลงไปดำน้ำในถังอ่ะคุณยายเมื่อกี้นี่เขาถามว่าอ้าวเราให้คนลงไปดำน้ำกันทำไมลงทำไมเขาบอกเป็นการฝึกสมาธิครับเป็นการฝึกสมาธิเป็นการทรมานตัวเองเขาอ้างว่าไงรู้ไหมฮะคนที่ได้ฝึกดำน้ำแล้วทำสมาธิเนี่ยร่างกายจะดีขึ้นคนที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทำให้ร่างกายมันดีขึ้นร่างกายจะมีกลิ่นหอมเพราะอาบน้ำฉี่ก็หอมเนาะถูกเพราะผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยไม่รับประทานเนื้อสัตว์เขาว่าอย่างนั้นครับส่วนด้านลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรมเองเนี่ยจากที่เคยเจ็บป่วยไปหาหมงหาหมอครับนะครับพอมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วก็ฝึกสมาธิด้วยการดำน้ำเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บหายโรคหายเลยโอ้โหหายป่วยเลยไม่ต้องกินยาเออเขาว่าอย่างนั้นคนก็ไปดำน้ำกันใหญ่ที่อ่านก็อย่างนี้ไม่ต้องไปว่าก็ได้นะดำอยู่บ้านก็ได้นะเขาบอกการฝึกแบบนี้เรียกว่าการฝึกปิดลมบนบกคืออะไรคือหยุดลมหายใจตัวเองครับไม่ต้องหายใจไม่ต้องแบ่งลมครับนะฮะเขาบอกเมื่อเราอยู่กับความรู้สึกจนทนไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งหายใจแต่ให้เราทำความรู้สึกเหมือนว่าเราหายใจคือใครเป็นคนกำหนดใครอะก็คือให้ใครเนี่ยกำหนดความรู้สึกขึ้นๆลงๆเหมือนใจจะขาดจนกว่าจะทนไม่ไหวจนกว่าจะขมแหววท้องได้เองคือเขาบอกขันของเราอันนี้อาจจะเข้าใจยากฉันก็ยังไม่เข้าใจเลยขันของเราเนี่ยจะแข็งแรงแต่การปิดลมจนสุดเนี่ยจะทำให้เกิดอารมณ์กามซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นหมดซึ่งเวลาเกิดอารมณ์ก็ควรจะเสพกับคู่ของตัวเองว่ะคือดำน้ำเสร็จก็ไปเสพกามกันนั่นเหรอมันใช่เหรอด้วยเหตุผลนี้พระจึงสอนว่าควรจะมีคู่เพียงคนเดียวไม่ควรมีคู่นอนหลายคนโดยเรื่องนี้เป็นธรรมดาของมนุษย์พระก็บอกอย่างนั้นนะฮะประเด็นคลิปที่เห็นคนออกมาเต้นกันในวัดนะจะมีคลิปที่คนออกมาเต้นกันในวัดใส่ชุดสีรุ้งอันนี้มันคืออะไรเขาก็ถามมันคืออะไรครับพระครับพระกรัญญาตอบว่าเป็นการจัดงานการแต่งงานทางธรรมครับผู้ที่เคยแต่งงานทางโลกมาแล้วแต่ยังไม่เคยแต่งงานทางธรรมเนี่ยก็จะมาเข้าร่วมพิธีเพื่อให้คู่รักเข้าสู่ทางธรรมแต่งงานทางธรรมแต่เป็นแบบนี้เหรอและยืนยันว่าเป็นเหมือนปาร์ตี้แล้วก็มีแสงสีสันสวยงามอย่างนี้นะรวมถึงแต่งตัวกันสีสันนะในวัดนะและยืนยันว่าการมาแต่งงานทางธรรมกับคู่ของตัวเองเนี่ยเป็นการยืนยันว่าจะรักกันตลอดไปจะอยู่คู่กันตลอดไปอีกทั้งยังเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองสำหรับผู้ที่บรรลุธรรมเช่นเอ้าบรรลุธรรมนี่เส้นผมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนนะจะต้องมีการเปลี่ยนนะไม่รู้เปลี่ยนเป็นยังไงนะแล้วก็ร่างกายจะต้องมีกลิ่นหอมกูฉีดมาดามฟินเอาก็ได้นี่คือบรรลุธรรมบรรลุธรรมผมต้องเปลี่ยนสีร่างกายต้องมีกลิ่นหอมนี่คือบรรลุธรรมเปลี่ยนสีก็ไปร้านทำผมเอาตรงแม่ไปวัดมาเคยเจอวัดแบบนี้ไม่เคยไม่แต่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีไหมมีอาจจะไม่ใช่วัดแต่ลัทธินึงอาจเป็นลัทธิมีอย่างบางทีเนี่ยฉันเคยเจอแต่ไม่ใช่ศาสนาพุทธเหมือนแบบว่าให้คนเรานับถือเทพเทพเนี่ยแล้วก็แบบว่าให้มีเพศสัมพันธ์อันนั้นเป็นกลุ่มความเชื่อเป็นกลุ่มความเชื่อเป็นความเชื่อกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าอันนั้นอ่ะยิ่งเสื่อมใช่ไปแล้วไปฟังเขาบอกโอ้โหอยู่ไม่ได้คือนิยมไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันรู้สึกว่าเสื่อมมันมีไหมมีแต่เป็นลัทธิหนึ่งแต่อันนี้มันอยู่ในวัดอันนี้มันคือวัดมันคือวัดผ้าเหลืองที่เราถวายกันผ้าเหลืองที่เรากราบไหว้กันท่านผู้ชมฮะวันนี้ประเด็นอันเนี้ยเกิดขึ้นมาจนวันนี้รายการที่ได้ไปคือรายการโหนกระแสครับรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาตอบทุกเรื่องราวประเด็นแรกว่าทำไมลูกศิษย์ถึงเรียกว่าสมเด็จคุณอ้างว่าคุณเป็นพระสมเด็จหรือเปล่าอันนี้ถามพระกรัญญาพระกรัญญาเนี่ยเขาตอบว่าไงฮะสาเหตุที่เรียกว่าสมเด็จเพราะว่าเมื่อก่อนอาตมาเคยเล่นพระสมเด็จมาก่อนเคยเช่าพระก็พระก็ไหลอ่ะพระก็ไหลลื่นอ่ะคือไม่ได้มียศเป็นสมเด็จเมื่อก่อนสมเด็จก็คือโอเคแต่อย่างเจ้าคุณตรงชัยนี่ตอนนี้เป็นสมเด็จตรงชัยถูกต้องไหมพระที่เป็นสมเด็จมีอยู่ไม่กี่องค์หรอกได้การเลื่อนสมณศักดิ์ต่างๆถูกวันนี้กัญชัยก็ถามพระกรัญญานี่ทำไมให้เขาเรียกว่าสมเด็จแม่ตอบที่สะใจจังเลยครับว่าเมื่อก่อนอาตมาเคยเล่นพระสมเด็จมาก่อนเกี่ยวอะไรทุกคนก็เลยเรียกเป็นสรรพนามแทนทั้งนี้หากการเรียกเช่นนี้แล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนต้องขอขมาด้วยเขาบอกงั้นประเด็นที่สองที่กัญชัยถามวันนี้เอ้าที่ไปสอนปฏิบัติธรรมแล้วเป็นอมตะล่ะเป็นอมตะล่ะหรือสวยหล่อตลอดกาลล่ะพระกรยาตอบว่าไงรู้ไหมว่าอาตมาไม่สามารถไปห้ามความคิดของทุกคนได้แต่ผู้ที่ลงมือปฏิบัติตามแล้วเนี่ยระบบภายใน
ระบบภายในนะฮะร่างกายเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงหากปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเกิดอาการของคนเข้ายานเป็นเหตุสิ่งหนึ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพไปเกิดการฟื้นตัวเป็นที่มาของการเป็นอมตะและความสวยความหล่ออาจจะเล่าให้ฟังอันนี้ที่เคยไปตอนที่พม่ามีไหมมีนะเป็นยังไงถ้าสมมติคุณปฏิบัติทำให้ถึงอ่ะหมายถึงว่าการปล่อยวางทั้งหมดมันรักษามะเร็งอะไรอย่างนี้ได้อ๋อเหรอคือแต่มันต้องขั้นสูงมากเลยนะมันต้องขั้นสูงคือต้องปล่อยวางไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินนี่ต้องกินอยู่แค่ซื้อสินแปดแล้วคือตอนนั้นน่ะคือคนเขาบอกว่าใกล้ๆคนจะใกล้ตายอ่ะเขาจะไปปฏิบัติอย่างสูงเพื่อแบบว่าให้เขาจากไปอย่างสงบให้จิตนิ่งแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นการต่ออายุได้แต่เขาบอกการปฏิบัติธรรมเนี่ยหน้าตามันจะสดชื่นสดใสอยู่แล้วแต่การปฏิบัติธรรมนั้นคือมันจะต้องมันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ให้เสพเมถุนกันอ่ะไม่ใช่ให้มาเต้นในวัดแล้วมาแช่น้ำในอ่างประเด็นนู่นดำน้ำดำน้ำเขาว่ายังไงพี่หนุ่มเขาก็ถามในเรื่องของการดำน้ำไอ้การดำน้ำการตั้งสมาธิมันช่วยอะไรกันเหรอมันเกี่ยวอะไรกันพระท่านก็ตอบว่าการภาวนาสะเทินน้ำสะเทินบกแบบนี้ใช้คำว่าสะเทินน้ำสะเทินบกนะอยู่ในถังเนี่ยท่านเล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือเปล่าสะเทินน้ำสะเทินบกในถังแบบนี้นะถ้าเราภาวนาบนบกก็จะทำให้เรามีหูตาจมูกหูปากวิญญาณเมื่อจับจุ่มลงไปวิญญาณจะตายว่ะวิญญาณจะตายวิญญาณจมน้ำตายว่ะโอ้เขาบอกว่าวิญญาณจะตายดับวิญญาณไม่ต้องไปทำอะไรเลยแค่คุณจมน้ำเนี่ยวิญญาณตายเลยไม่ต้องทำอะไรละแต่ยายเมื่อกี้ที่ลงไปจะป่วยแล้วขึ้นมาเนี่ยแล้วท่านเนี่ยก็ตอบวกวนวกวนนะแล้วอ้างแค่ว่าอ่ะถ้าพี่หนุ่มอยากรู้เนี่ยปะไปลองเลยอ๋อชวนพี่หนุ่มไปลองเติมน้ำไม่เต็มถังนะลงไปดำนะจนหมดลมหายใจอ่ะถ้าพาให้แม่ทำไหมบ้าอาบน้ำมนต์ก็พอแล้วมั้งเชื่อว่าผ่านที่ชิ้นกับกาบอ่ะพวกคุณไม่บ้าขนาดนี้ป่ะถูกป่ะฉี่หอมบ้างอ่ะฉี่หอมปรากฏว่าปฏิบัติแต่คนปฏิบัติทำแล้วหน้าสดใสอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นไม่ได้ถ้าคุณมีธรรมะจริงๆอ่ะแม่แกปฏิบัติทำอ่ะดีถูกต้องหน้าก็ผ่องใสหนึ่งมันมาจากจิตใจภายในเท่านั้นไงคนเล่นโยคะก็ไม่แก่ถูกเลือดลมหมุนเวียนดีถูกถ้าสมมติปฏิบัติทำกินปุ๊บไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์กินยังไงมันก็แก่ยังไงมันก็ไม่แก่เพราะว่าความแก่มันเกิดจากอะไรยิ่งเรากินเยอะมันก็ยิ่งแก่เยอะแต่มันไม่ใช่ภายใน5วัน7วันนะมันทำกันมาเป็นปีนะประเด็นที่4ปฏิบัติทำแล้วฉี่หอมตายเกิดจากท้องพ่อท้องแม่กูไม่เห็นจะเคยเจออะไรอย่างนี้เลยปฏิบัติทำแล้วฉี่หอมภักกระยาเขาตอบอย่างนี้ไอ้การดำน้ำไปในถังน้ำเนี่ยมันทำให้บรรลุได้วะครับอ้าวแล้วเขาไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพกันทำไมถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าสมมติดำไปเอาแค่แทงน้ำเอาโอ่งเอาอะไรมาดำแล้วแบบว่าบรรลุได้อ่ะอยู่บ้านก็ได้ดำน้ำทั้งวันถูกเขาบอกว่าไอการดำน้ำไปในถังน้ำทำให้บรรลุได้หลักฐานอันหนึ่งเมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีกลิ่นหอมครับต้องเห็นผลภายใน7วันนะ7วันอย่างช้า3เดือนนะผมม้วนหมดทุกคนฮะหมายถึงว่าผมจะม้วนจะขดม้วนม้วนเนี่ยนะหรอใช่เหรอใช่เหรอนางว่างั้นอุ้ยเป็นอย่างนี้เหรอแล้วเจ็ดวันสามเดือนเนี่ยนะถูกไม่มีทางผมม้วนหมดทุกคนขนเอ่ยเล็บเอ่ยจะม้วนหมดเลยว่ะเฮ้ยหนึ่งคือร่างกายจะหอมสองคือผมจะม้วนสามฉี่จะแปรเป็นพระธาตุว่ะโอ้โหเฮ้ยเหนื่อยใจหนุ่มก็บ้าเนาะสัมภาษณ์ใครก็ไม่รู้อีบ้าอ้าวเพื่ออยากจะรู้ไงว่าจริงจริงไม่จริงแล้วอย่างเร็วสุดเนี่ยถ้าทำตามได้ภายใน2นาทีเนี่ยแล้วเป็นเลยเนี่ยนะมันจะลดเป็นแล้วเป็นเลยภายใน2นาทีบางคนก็เป็นไม่ได้ยังไงอ่ะประเด็นที่5การปัสสาวะเป็นพระธาตุล่ะคืออะไรเธอพระอริยะที่เขาปฏิบัติทำกันได้ก็ยังไม่ฉี่มาเป็นพระธาตุเลยเขายังต้องรอให้พระเกศาเป็นพระธาตุได้เป็นไปได้แต่ต้องรอให้ไปก่อนถูกต้องไม่ใช่อยู่ดีๆจะฉี่เป็นพระธาตุพระปฏิบัติปฏิบัติในประเทศไทยมีเยอะแยะแต่หมายถึงว่าอะอย่างหลวงตาบัวเงี้ยท่านละสังขารก่อนครับถึงจะเป็นพระธาตุถูกต้องหลวงปู่แหวนอย่างเงี้ยท่านละสังขารก่อนถึงจะเป็นพระธาตุครับพระบางองค์อะต้องท่านละสังขารไปก่อนอะอย่างเช่นหลวงปู่หงอย่างเงี้ยหลวงปู่หงเงี้ยเมื่อก่อนก่อนไปท่านยังได้เลือดเข้ามาเนี่ยนานแล้วท่านจากไปตั้งนานเนี่ยเพิ่งมาเป็นพระธาตุเหรอใช่ไม่ใช่มีถึงแล้วไอ้นี่มาใครเป็นใครอู้ตายแล้วฉี่ปุ๊บเป็นพระธาตุเป็นประเด็นที่5ที่กูงงกับศาสนามากพระกัลยาเนี่ยตอบว่าเมื่อเข้าปฏิบัติธรรมลักษณะเป็นเม็ดๆใสๆพอไปตรวจแล้วแหมมันไม่ใช่นิ้วนิ้วฉี่เป็นนิ้วฉี่ก็ไม่ออกมาปะวะมันต้องผ่าตัดปะวะมันจะแปลเป็นพระธาตุได้ยังไงแล้วก็รู้สึกอีกคนก็เสริมพระกัลยาว่าเขาเองไปฝึกหลายที่ตัวเขาเองเนี่ยเข้ายานปุ๊บ
ร่างกายก็จะมีกลิ่นหอมครั้งแรกไม่เชื่อแต่อยากลองทำแค่3วันขี้เยี่ยวหอมหมดเลยว่ะโอ้ยไม่เคยใครขี้หอมเลยตั้งแต่เกิดมาจากนั้นนะฮะจากตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยพอมาทำตรงนี้ขี้เยี่ยวหอมเชื่อจริงเอ้าพี่หนุ่มขี้กับเยี่ยวหอมพี่หนุ่มเลยอยากพิสูจน์ไงก็เลยถามพระท่านไงงั้นถ้างั้นขอโยมเนี่ยกรองฉี่ท่านได้ไหมอยากจะเอาไปตรวจสอบดูพี่หนุ่มบอกเลยพี่หนุ่มบอกเลยพระท่านตอบว่าผู้ปฏิบัติเท่านั้นต้องมีฌานมาก่อนนะแต่อาตมาอาตมาไม่มีว่ะแล้วมาสอนอาตมาไปสอนเขาได้ยังไงอาตมาไม่มีว่ะไม่มีแล้วไปสอนคนอื่นไงมันต้องผ่านกระบวนการของมันแต่ละขั้นถ้าขั้นหอมเนี่ยถ้าไปถึงขั้นที่มันหอมเนี่ยมันก็ต้องหอมก่อนทุกอย่างจะถูกขับออกมาพี่หนุ่มถามอีกแล้วท่านน่ะอยู่ขั้นไหนละพระท่านก็ตอบว่าอาตมาเข้าสู่ขั้นปัญญาเข้าสู่มรรคผลฟันของอาตมาตอนเนี้ยมองเป็นพระธาตุไปแล้วฟันเนี่ยเป็นพระธาตุไปแล้วเพราะอะไรทำไมถึงเป็นพระธาตุเพราะท่านเทศบ่อยงงโอ้เอ้าพี่หนุ่มถามว่ามาให้คำสอนผิดๆแบบเนี้ยไม่ตรงตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยไม่กลัวถูกจับศึกหรอพระท่านบอกว่าไม่กลัวศึกอยากให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยค้นพบสิ่งลี้ลับครับขชาพาตามไปดูไหมไม่ไปตามไปมูไหมไกลเลยไม่ไปไกลๆค่ะอยากรู้หน่อยเป็นยังไงไม่ไปสีสะเกดเองนั่งเครื่องแป๊บเดียวพี่หนุ่มก็ถามต่อว่าอันนี้แสบไปหาหมอไหมท่านไปหาหมอไหมท่านเป็นอะไรหรือเปล่าท่านลองไปหาหมอหน่อยไหมพี่หนุ่มถามพระไปหาหมอพระท่านตอบว่าอาตมาไม่ต้องไปมีแต่หมอมาหาอาตมานั่นตอนนี้นะฮะทางเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็เริ่มทำการตรวจสอบพระกรัญญาพระกรัญญาก็ตอบว่าขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะเจ้าคณะอำเภอสามารถพิสูจน์ได้ใน3วันขอให้มันพิสูจน์เถอะพิสูจน์ได้ใน3วันแปลกๆแปลกๆดูสิสีลุงมันไม่ใช่มันผิดวันนี้คนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากพูดถึงเรื่องนี้กันแบบว่าโอ้โหหลายๆคนแบบอะไรว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นที่เราเรียนมาตลอดที่เรารู้เรื่องของศาสนาไม่ใช่แบบคุณเข้าไปจะต้องใส่สีลุงนี่นะแค่ชุดนี้ก็ไม่ใช่แล้วมันคุณดูสิชุดปฏิบัติธรรมนี่ไงเข้าสู่ทางธรรมแล้วต้องเป็นแบบนี้ต้องแต่แบบนี้เหมือนงานกีฬาสีนะคุณตาคุณยายมันไม่ใช่ชุดนี้นะถ้าเวลาปฏิบัติธรรมเหมือนจะไปปาร์ตี้อีกแบบนึงก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะนะฮะครับผมมาเราไม่ได้พูดถึงเรื่องชมพู่กันมานานแล้วครับชมพู่ครับวันนี้ขอไปที่ภูเหล็กไฟที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงเนี่ยที่มุกดาหารครับจนถึงวันนี้จะสิ้นเดือนมีนาคมแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครฆ่าชมพู่จะจบเมื่อไหร่กลางกุมภาจะพอจะรู้ตอนแรกบอกว่าวันเลนทายเรารู้แน่จะรู้แน่ว่าใครฆ่าชมพู่สิ้นกุมภาก็ยังไม่รู้อันนี้จะสิ้นมีนาจะเข้าสงกรานต์แล้วเนี่ยอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้พระมหาไพรวันคุณรู้จักใช่ไหมครับครับพระมหาไพรวันและหมอป่าแล้วก็เมียของอีหมอป่าได้เดินทางมาถึงบ้านแม่น้องชมพู่ไปแล้วเหรอป้าไปสื่อก็อีกแล้วนะไปแล้วอ๋อตอนแรกไปลุงพลตอนนี้ไปแม่ชมพู่ละโอเคป้าในป้าบอกจะไม่ไปแล้วเนาะเอาแบบเท้าความตั้งแต่แรกนะที่ผมมาทำรายการคุณป้าเนี่ยเขาดูเรื่องเกี่ยวกับน้องชมพู่แล้วเขาก็มานั่งในรายการนี่แหละแล้วก็บอกว่าไม่เกิน1เดือนรู้เลยใครฆ่าแล้วมีอย่างรู้อย่างจะปีละปาปีจะปีละปาอีปามึงเห็นจะรู้จะรู้กูเนี่ยจะสงกรานต์แล้วอย่าไปเห็นใกล้รู้ใครฆ่าชมพู่แล้วรู้ไหมระหว่างที่เขาอ่ะรอว่าใครฆ่าน้องชมพู่อ่ะไปให้ลูกน้องเอาผึ้งต่อยหน้าตัวเองลง YouTube ทำไมอ่ะไม่รู้เขาทำ YouTube เนี่ยเกี่ยวกับให้เอาผึ้งมาต่อยแล้วก็เก็บผึ้งคุณหมอปาตอนเนี้ยไม่มีทุกศาสตร์แล้วนะเดี๋ยวนี้อ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะเอาพึ่งให้ต่อยค่ะจริงนี่ปลาไปปลาไปเนี่ยนะปลาไประหว่างที่หมอปลาลงจากรถหมอปลาได้หยอกล้อกับผู้สื่อข่าวว่าตนมาผิดบ้านหรือเปล่าครับปกติเนี่ยปลาจะต้องไปบ้านลุงพลใช่ใช่แล้วหมอปลาก็จะพูดที่ตนมาบ้านแม่ของน้องชมพู่วันนี้เพราะว่ามีคนท้าให้มาครับตนจึงมาตามคำท้าจากนั้นหมอปลารื้อศาลไหมหนูไม่ค่อยลือแล้วมาทุกวันเนี่ยจากนั้นหมอปลาได้เข้าไปในบ้านชมพู่ครับนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้เจอหน้ากันหมอปลาก็ได้อธิบายถึงสาเหตุที่มาในวันนี้ตนไม่เคยมีปัญหากับพ่อแม่น้องชมพู่นะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เดินทางมาบ้านกกอกครั้งแรกเนี่ยเคยมีบุคคลหนึ่งนะท้าว่าถ้าเก่งจริงก็ต้องเรียกฟ้าเรียกดินได้สิครับจากนั้นก็รู้สึกสงสารลุงพลป้าแตนจึงให้ความช่วยเหลือและก่อนหน้านี้มีบุคคลหนึ่งเนี่ยกล่าวหาตนเรื่องเครื่องจับเท็จครับตนเนี่ยไม่เคยเสียใจเลย
แต่เมื่อเขามาว่าตนด้วยคำหยาบคายก็เลยรู้สึกโกรธก็คงจะหมายถึงลุงพลใช่ไหมใช่นะนอกจากนี้มันมีประเด็นในเรื่องของการปักธูปกับหัวใช่หมอปลาก็บอกว่าตนเนี่ยไม่ใช่คนที่บอกให้ลุงพลปักธูปกับหัวนะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยแต่ที่พูดออกมาแบบนั้นเพราะต้องการให้ความช่วยเหลือลุงพลเปรียบเสมือนไปเจอกับคนที่กำลังจมน้ำที่ไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีอ่ะไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือไม่ไปด้วยเธออ่ะไปกับหมอปลาตอนนี้ลุงโทนี่ก็ไปไงลุงโทนี่อ่ะไม่ไอ้หน้าไปไปเออตอนนี้เขาเป็นทีมเอ้าไม่ใช่นี่อันนี้ภาพเก่านี่ภาพเก่าอันนี้ภาพเก่าอุ๊บวิริยะไปทำอะไรอ่ะอันนี้ภาพเก่าตะกี้ไปกับลุงพลป่ะตอนนี้เขานี่ไงเขาจับมือกันมาโดนมาด้วยกันไงชวนแม่ชมพู่เดินแบบฮะจะไปชวนแม่ชมพู่เดินแบบเอ้าอีกเหรอเพราะว่าแม่ชมพู่ไม่ไปโอ้ดีแล้วเรายังต้องอ่านข่าวนี้อยู่ใช่ไหมเขาเชิญไปทานเบิร์นแบบแล้วเดินแบบจะไปชวนแม่ชมพู่เดินแบบนะแต่แม่ไม่ไปนะเออเป็นบุญของแม่นะคือตอนเนี้ยคนในโซเชียลพิมพ์ถามมดดำแล้วจบเมื่อไหร่อ่ะข่าวเนี้ยยังวันนี้หมอปลาไปเนี่ยหมอปลาบอกว่าตอนนั้นที่ไปช่วยลุงพลเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าลุงพลเนี่ยเหมือนคนจมน้ำจะไปต้องไปช่วยเหลือก่อนครับซึ่งครั้งนี้มาเนี่ยตั้งใจจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยขึ้นไปขอขมาหลวงปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือที่ลุงพลเคยปักธูปกลับหัวด้วยทั้งนี้จึงเป็นเหตุให้ตนเนี่ยเดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจขอขมาบนวัดถ้ำภูผาแอกในวันนี้จากนั้นหมอปลาได้ถามแม่น้องชมพู่ว่าไม่สบายใจเรื่องไสยศาสตร์หรือเปล่าครับใช่ไหมแม่น้องชมพู่จึงบอกว่าตนไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ไม่ลบหลู่นะแต่กลัวว่าจะมีเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ทำใส่น้องชมพู่เนี่ยการที่หมอปลามาในวันนี้ส่วนตัวก็ยินดีต้อนรับก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเพราะที่ผ่านมานั้นน่ะทั้งนี้หมอปลาก็สอบถามแม่น้องชมพู่อีกถึงความคืบหน้าของคดีครับทราบหรือเปล่าว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยตำรวจได้นำเอกสารมาให้พระอาจารย์บุญมาเจ้าอาวาสวัดภูผาแอกเนี่ยเพื่อเซ็นยืนยันคำให้การแสดงว่าพระก็ไปให้คำให้การแล้วครับนะครับกรณีวันที่11พฤษภาคมเมื่อปีที่แล้ววันที่น้องชมพู่หายไปอ่ะขณะที่ลุงพลเนี่ยขึ้นไปรับครูบารัตน์ก็ได้รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปครับซึ่งแม่น้องชมพู่ก็ตอบกับวันทัศน์ว่าตนนะฮะว่าตำรวจเนี่ยรู้แต่ว่าตำรวจเนี่ยไปหาพระอาจารย์บุญมามาเมื่อ 2-3 วันก่อนก็ว่าใช่แล้วเห็นว่าวันนี้นะครับหมอปลาเนี่ยเขาก็โชว์เป็นเชฟไงเธอทำด้วยกัน2เมนูนะครับผมเมนูแรกก็คือต้มยำคางคกขึ้นวอที่เขาบอกว่าอาจจะใช้กบหรืออึ่งอ่างทำนะฮะและก็ผัดเผ็ดกิ้งก่าได้ทองแต่เขานะครับไม่ได้เอากิ้งก่านะครับทำเพราะว่าเป็นสัตว์สงวนนะฮะแต่ใช้เนื้องัวแล้วก็เนื้อหมูแทนนะครับผมจากนั้นนะครับหมอปลาเนี่ยก็ช่วงบ่ายเขาก็ขึ้นเขาวัดถ้ำภูผาแอกนะครับผมไปทำพิธีขอเข้ามาหลวงปู่ลิ่นนะครับที่เคยออกหน้ารับแทนเรื่องเกี่ยวกับปักธูปกับหัวนะครับพี่น็อตเออแทนลุงพลตอนนั้นแหละเขาก็ไปแก้คำขอเข้ามาตรงนั้นไปขออโหสิกรรมกับหลวงปู่ลิ่นนะครับส่วนคำเคลื่อนไหวที่หน้าบ้านลุงพลเนี่ยมีรายงานว่าลุงพลไปทำธุระที่จังหวัดอำนาจเจริญส่วนที่บ้านลุงพลได้ขึ้นป้ายห้ามบันทึกภาพก่อนได้รับอนุญาตยูทูบเบอร์อยู่ไหมยังอยู่หมดแหละแน่นอยู่ฮะท่านผู้ชมฮะขี้เกียจอ่านเรื่องฆ่ากันตายที่จริงมันมีอยู่ทุกวันแต่วันนะฮะแต่ก็สักนิดนึงแต่วันนี้เอาแล้วเนาะพอแล้วล่ะที่จริงเอาไหมเอาไหมพอหน่อยนะทุกวันนี้กิจกรรมของเราเนี่ยแต่ละวันเยอะมากคุณตื่นขึ้นมาสิ่งแรกเราทำคือจับโทรศัพท์จับโทรศัพท์ใช่ครับแน่นอนพอออกไปทำงานปุ๊บอู้ไหนจะเจอรถติดไหนจะเจอมลภาวะ PM 2.5 วันนี้มาทั่วไปหมดเลยนะฮะพอออกไปทำงานก็ต้องคิดนู่นคิดนี่ใช่นะตกเย็นบางคนก็กลับบ้านนะแต่ต้องออกไปแฮงเฮาถูกต้องป่ะถูกต้องไหมบางคนก็ตรงกับบ้านบางคนก็ไปเที่ยวต่อนะนะฮะวันนึงเนี่ยเราทำอะไรหลายอย่างมากเลยลองถามตัวเองเลยเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมวิธีที่ง่ายที่สุดคือเข้าไปที่ 7-Eleven นะฮะตอนนี้ใกล้บ้านคุณถ้าสมมุติ 7-Eleven อยู่ใกล้บ้านคุณที่ไหนคุณเข้าไปเลยฮะแล้วคุณจะได้พบกับ Scott ABC Drink ครับครับ Scott ABC Drink เนี่ยเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวิตามิน ABC ทั้ง A และ B และ C ในขวดเดียวกันเลยนะฮะจบเลยวิตามินเลยซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคุณประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิดเนี่ยมันดีต่อร่างกายอย่างไรแล้ววิตามิน ABC เนี่ยก็เป็นวิตามินที่สำคัญต่อร่างกายด้วยนะครับ Scott ABC Drink เนี่ยเขามีทั้งวิตามิน A B C แล้วก็รสชาติก็อร่อยมากด้วยนะครับมีให้เลือกทั้งกลิ่นส้มกลิ่นฮันนี่เลมอนนะฮะมาช่วยเติมความสดชื่นมีวิตามิน A วิตามิน B คอมเพล็กซ์8นะครับ คอมเพล็กซ์8ชนิดนะครับแล้วก็วิตามิน C 200% ในขวดเดียวครับแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับวิธีง่ายที่สุดก็คือเข้าไปที่เซเว่นนะครับผมบ้านของใกล้ๆบ้านคุณนะฮะแล้วก็
นี่เลยมองหาสก็อต ABC Drink นะครับผมเครื่องดื่มผลไม้นะครับผมมีทั้งวิตามิน A B C นะครับจบเลยในขวดเดียวกันนะฮะนี่เลยต้องจัดนะครับนี่ฮะเราถืออยู่นี่นะครับนี่นี่คุณเข้าไปดูเลยอันนี้ฮันนี่เลมอนอันนี้ฮันนี่เลมอนนี่รสส้มนะครับกลิ่นส้มนะครับไฮวิตามิน A and B แล้วก็วิตามิน C 200% ถูกต้องเป็นอย่างนี้ฮะคุณไปที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณคุณก็ได้เจอสก็อต A B C ซึ่งวิตามินครบหมดทั้ง3ตัวนะฮะทั้ง A B แล้วก็ C นี่แหละเหมาะละสำหรับการเติมเต็มในแต่ละวันครับครับอ้าวโอเคไอ้จ๊ะมาทำอะไรเขาดูแลเต็มที่ช่วงนี้พี่บอกว่าหนูหมดสัญญาจะให้มาอยู่แฉไงมาทำไมจ๊ะพี่บอกเอาหมดสัญญาให้มาอยู่แฉเลยแล้วก็บอกว่าให้มันเล่นละครให้อ่ะไหนละครละครผีไงต้องเล่นพี่เป็นคนบอกให้หนูไม่ต่อสัญญา RS นะพี่ว้ายจ้ะอีผีพี่เป็นคนบอกหนูอ่ะอีจ๊ะเดี๋ยวหนูจะพูดอีจ๊ะเดี๋ยวหนูจะพูดเลยพี่นี่แหละบอกหนูชัวร์เปล่ามึงกินวิตามิน A B C ให้สติมึงมากกว่าอีจ๊ะอีบ้าอ้าวช่วงหน้าสมน้ำหน้าแล้วที่มันโดนโกงไป20ล้านมันให้ผู้ชายไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้อีเนี่ยไม่คิดถึงตอนยากจนเวลาหิวแล้วก็แบบโอ้โหจ่ายผู้ชายยิ่งกว่ากระเทยทำไมอ่ะทำไมอย่างนี้อ่ะไม่น่าคุณน่ะสร้างกระแสหรือเปล่าโอเคพักสักครู่ครับ สนับสนุนโดยบาโนบากิมาสก์หน้าทั้งทีต้องบาโนบากิ30ปี AP Thailand เราอยู่เพื่อทุกความหมายของชีวิตคุณ1แถม1 plus ลุ้นรับทองที่เดอะพิซซ่าคอมมานี11 12 Lazada Birthday 27-29 มีนาคมนี้ช็อปเลย